ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะผมจะใช้โรบอทนะครับในการประกอบการสอนคลิปที่แล้วที่ผมอัพเรื่อง stability ไปนะฮะก็เดี๋ยวมาใช้ลองใช้โรบอทแก้ปัญหาดูอย่างเช่นตัวเนี้ยที่ผมบอกว่ามันเป็น internal unstable เนี่ยแล้วพอเราลองเอาไปโมเดลในโปรแกรมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับแล้วมันจะขึ้น warning อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูเนาะก็ผมใช้เทมเพลตที่เป็นตัวนี้นะฮะ trust 2d design นะครับโอเคแล้วก็ผมก็จะใช้คำสั่งบาร์นะฮะว่าต่อเนื่องเรายังไม่ต้องสนใจเซ็กชันก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราดูรันแล้วก็ดูผลก็ดูที่แบบไลฟ์โหลดไปไม่ต้องสนใจได้โหลดก็ได้1 2 3แล้วก็ขึ้นมา1แล้วก็อย่างนี้ก็กด ESC 1ทีแล้วก็ว่าอย่างนี้ต่อโอเคประมาณนี้แล้วก็ใส่ซัพพอร์ตใช่ไหมฮะซ้ายพินขวาโรลเลอร์นะฮะพินโรลเลอร์ถ้าอยากตั้งค่าก็เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปดูนะว่าเขาตั้งยังไงโอเคคราวนี้ลองใส่โหลดนะครับไลฟ์เดโหลดก็กดแอดไปก่อนก็ได้นะแล้วก็ไลฟ์โหลดโอเคเราก็จะใส่ไลฟ์โหลดเนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับหน้าตัดนะก็จะใส่เป็นที่โหนดนะครับเอาแซดสักลบ1,000นะกดแอดแล้วก็คลิกที่โหนดลงไปโอเคแล้วก็เปิดโชว์เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะลองรันดูเนาะว่ามันเป็น internal unstable จริงหรือเปล่านะครับก็ผมลองกดรันนะฮะเนี่ยครับมันจะขึ้น warning แบบนี้นะครับโรบอท instability นะฮะก็คือไม่มีเสถียรภาพนะครับชนิดที่3พบ detected คือพบที่โหนด5นะครับใน direction uz ก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าโหนด5อยู่ตรงไหนเนี่ยเราคลิกตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันบอกว่าโหนดมีปัญหานะครับก็คือไม่มีเสถียรภาพคันนี้เราลองนะฮะเราลองใส่เราได้เรียนจากคลิปที่แล้วว่าถ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือดูง่ายๆว่าถ้าทรัสมีสี่เหลี่ยมมันก็จะไม่มีเสถียรภาพใช่ไหมเราลองทําเป็นสามเหลี่ยมดูนะแบบนี้โยงแบบนี้ก็ยังไม่ได้ไปยุ่งกับโหนด5เลยนะก็คือทําให้เชฟมันกลายเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ลองกดรันดูเนี่ยครับก็คือแบบวอร์นิ่งก็หายไปแล้วเราสามารถดูการเสียรูปได้เนี่ยแบบนี้นะครับโอเคเนาะก็จะได้เห็นภาพนะครับว่า instability เนี่ยพอเอามาใช้ในโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างแล้วเนี่ยเวลามันเราโมเดลแล้วมันไม่มีเสถียรภาพเนี่ยมันจะฟ้องยังไงบ้างแล้วก็แก้ยังไงนะโอเคก็ลองต่ออีกสักโจทย์อีกสักข้อหนึ่งเนาะเอาเป็นโจทย์นี้ละกันนะเป็นโจทย์นี้ก็ผมจะใช้โรบอทเหมือนเดิมนะครับปิดไปก่อนเดี๋ยวผมขอใช้เทมเพลตเป็น 2D frame นะครับโอเคแล้วก็เขียนที่ศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมเนาะเขียนขึ้นบนเมตรหนึ่งโอเคผมใช้รูเลอร์ช่วยนะด้านซ้ายเมตรหนึ่งแล้วก็เขียนไว้ด้านขวาเมตรหนึ่งคราวนี้ก็จะมีซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเป็นรูเลอร์ใช่ไหมเอาพินใส่พินก่อนง่ายดีพินโอเคพินก็เช็คนิดนึงว่าถูกไหมนะฮะก็พลิก UX โอเคถูกต้องพลิก UZ โอเคแล้วก็ไม่พลิก Rotation แล้วแกน Y โอเคอันนี้มันก็จะมีโรลเลอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นโรลเลอร์ที่พลิก U ต้องเป็นพลิก UX แต่ว่าไม่พลิก UY นะแต่โรลเลอร์ในโปรแกรมเนี่ยนะครับลองดูก่อนถ้าลองใส่ให้ดูนะใส่ชุบแล้วลองเช็คดูอันนี้จะเป็นฟิก UZ อย่างเดียวเนาะฟิก UZ แต่ว่าโจทย์เราเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเนาะเราต้องเปลี่ยนทางก็จะเป็นฟิก UX แทนก็สร้างใหม่ก็ได้โรลเลอร์หนึ่งก็คือฟิก UX นะฮะไม่ฟิก UZ add โอเคแล้วก็add เข้าไปตรงนี้ก็จะได้รูปแบบนี้
คราวนี้มาลองใส่โหลดดูใส่โหลดที่จุด P ใช่ไหมครับก็Edit โอเคเดี๋ยวผมจะแบ่งให้มันมีโหนดตรงกลางนะครับ Division แล้วก็โอเค Segment เป็น2โอเคจะสร้างโหนดเนี่ยมันก็จะสร้างโหนดขึ้นมาตรงนี้กด Page Up Page Down ได้เพื่อดูให้ชัดๆแล้วเราก็ใส่โหลดลงไปนะครับโอเคผมไม่ใส่ Date Load เนาะเพราะเดี๋ยวมันไปคำนวณดู Save Weight ด้วยก็จะเป็น Live Load แล้วเราก็ใส่โหลดครับไอ้โหลดรอบนี้เป็น point load เหมือนเดิมนะลบ 1,000 เนี่ยชึบโอเคเช็คโหลดโอเคคราวนี้เดี๋ยวลองรันดูนะรันดูนี่เห็นไหมครับ instability node 3 ry ก็ continue ไหมนะครับac ไปเนี่ยนะครับมันฟ้องว่า instability ที่โหนดนี้in ry direction ก็คือรอบหมุนรอบแกน y เนาะ y คือเนี่ยไม่มี stability เดี๋ยวเราลองดู deformation มันดีตัวนี้อีซาวแล้วก็ดู deformation นะเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ว่าลองดูค่ามันนะลองดูค่าด้วยเห็นไหมครับเนี่ยไอโจทย์ข้อแรกก็เหมือนกันเนาะเนี่ยเราสามารถเปิด deformation แล้วก็เช็คค่าคือแบบค่ามันมั่วค่ามันรันเยอะมากคือมันไม่มี stability เพราะฉะนั้นถ้ารันซอฟต์แวร์แล้วไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็จะมีปัญหาได้นะครับโอเคแล้วทำยังไงล่ะก็ลองเปลี่ยน support เป็นโรลเลอร์แบบนี้ธรรมดาดูสิโอเคแล้วก็รันนะเนี่ย warning ก็หายละแล้วก็สามารถดู deformation นะnormalize โอเคเนี่ย 0.1 อันนี้หน่วยเป็นขึ้นอยู่กับเราตั้งหน่วยเนาะมุมขวาล่างว่าเราตั้งหน่วยเป็นเนี่ย displacement เป็นเซนเดี๋ยวดูตรงนี้ก็ได้ displacement cm ข้างหลังคือเป็นเซนติเมตรแต่แม็กคือ 0.1 เซนโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจมากขึ้นเนาะเรื่องของ stability แล้วก็เรื่องของเวลาเราใช้ซอฟต์แวร์แล้วเราเจอฟองว่ามันไม่มีเสถียรภาพนะครับแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ